เสียงภาคนี้ถูกรังสรรค์โดยบริษัท Moxie Media Beijing จำกัดขอสงวนลิขสิทธิ ในสมัยเทียนเป่าได้เกิดท้องฟ้าวิปริตและมีสัตว์ปีศาจเปิดเผยตัวทางราชสำนักจึงละเว้นโทษให้12นักรบหลวงเพื่อพิทักษ์สันติสุขและแต่งตั้งให้เป็นนักรบเทพนักสัตว์ณเทศกาลโคมไฟราชันปีศาจหมาป่าสีชาติปรากฏตัวขึ้นและกลืนกินใต้ล่าทำให้เมืองฉางอั่นได้เผชิญกับหายนะครั้งใหญ่12นักรบเทพนักสัตว์จึงน้อมรับคำสั่งออกปราบปีศาจเพื่อพิทักษ์เมืองนายทัพหุยชีนำคำสั่งข้าไปแจ้งแก่ทุกคนพวกเราเตรียมตัวตั้งมั่นพลังผนึกสัตว์ปีศาจไปคือร่างเดิมรวมตัวเล่นบทของพี่ไปซิไม่งั้นข้าไปแบ่งเงินให้นะจะว่าไงนะอย่าปล่อยหน้าปล่อยข้ามักอาจนักเก็บปีศาจดิต้องโดนสักทีก็ไม่ดีขึ้นเลยมันเล่นคนแก่มันน่าโมโหจริงๆลองแผงนิดอีกสิเชื่อไหมวันนี้เอาเชื่อเฉยเอาละมีให้ทุกคนเลยนะคนละหนึ่งใบเนี่ยจ่ายเงินทั้งนี้เลยอันนี้ของเจ้าด้วยเอาหมดแล้วแยกย้ายได้เลยจ้าครั้งหน้ามาอีกนะโอ้รวยแล้วข้ารวยเย็นๆเฮ้ย
กางเกงข้าไม่ได้ขายนะเอาคืนมาเฮ้ยลงหนาวอย่าฆ่าข้าเลยอย่าฆ่าข้าเลยขอร้องล่ะอย่าฆ่าข้าอย่าฆ่าข้าเลยข้าเจ้าก็เพื่อให้เจ้าได้ไปเกิดใหม่ได้หลุดพ้นจากร่างกายอันอ่อนแอและมีอิสรภาพที่แท้จริงวางใจเถอะศพเจ้าจะยังครบสมบูรณ์ไม่เจียมตัวเลยกล้าดียังไงมาปราบท่านหมอป่าสี่ชาติเนอะเหตุใดถึงจับมาแค่คนเดียวล่ะข้าสองคนหาทั่วหุบเขาเมืองสุสานแล้วผู้ที่มีวิชาอาคมหมดสิ้นไปนานแล้วท่านหมอป่าสี่ชาติคนนี้เป็นคนที่100พอดีท่านควรคืนวิญญาณให้เราได้แล้วสิพวกเจ้าฟังให้ดี3วันนับจากนี้จะเกิดจันทราสีเลือดในรอบ20ปีพอดีซึ่งเป็นวันที่ข้าจะได้ปลดผนึกและกลับคืนสู่ร่างที่แท้จริงของข้าพวกเจ้าจงไปจับผู้มีอาคมไม้ข้าอีกหากบังอาจมาขัดขวางข้าข้าจะทำให้พวกเจ้าสลายกลายเป็นเท่าธุลีไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดเลยไม่เข้าท่าเอาเสียเลยนะท่านสัญญากับเราว่าถ้าหามนุษย์ครบ100คนท่านจะคืนวิญญาณให้กับท่านจะไปไหนครับต่อไอ้พวกเซสวะเอ้ยไม่เอานะกระเป๋าตังค์ข้าโดนขโมยไปนะแบ่งเงินให้ข้าอีกหน่อยสิเฮ้ยนี่พอได้แล้วนะดูฝีมือตัวเองวันนี้ก่อนเธอเราเกือบโดนจับเข้าตารางแล้วรู้ไหมจะขอเพิ่มอีกให้ตายสิได้ที่ทำอะไรเนี่ยข่มเหงข้าหยุดเลยใครข่มเหงพี่เนี่ยโอ้ยดูสภาพสิพี่ต่างหากที่ข่มเหงข้าโอ้ยไม่ไหวกับสภาพจะหาผัวแล้วเนี่ยข้าน่าสงสารลูกข้าที่กำพร้าพ่อข้าจะไปอยู่กับพ่อของเจ้าเฮ้ยหัวจะปวดพอแล้วเป็นแบบนี้ทุกทีเลยให้ตายสิได้เฮ้ยเอาไหวไหมนี่สังขารไปเอาเงินนี่ไปซื้อของให้ลูกกินซะจะไปไหนใครเมื่อครู่ใครตะโกนว่าโดนข่มเหงนะฮะอ๋อนี่พี่ชายข้าเองใช่แล้วตามน้าไปเจ้าตะโกนใช่ไหมงั้นเจ้าก็ดึงออกชักยังอื่นออกแต่ชักนี่ไม่ออกตัดหัวมันเดี๋ยวเจ้าหน้าที่หลีตาบอดหรือเปล่าเนี่ยข้าน่ะข่มเหงใครก็ดูนางสิไม่โดนข่มเหงยังไงฮะเสื้อผ้ารุดลุ่ยแล้วนี่อะไรนี่มันอะไรพี่ชายอันนี้ก็เงินไงเงินอ่ะใช่เงินก็แปลว่าพวกเจ้าซื้อขายกันแล้วสินี่กลางวันแสกๆพวกเจ้ายังกล้าที่จะทำเรื่องภาษีเช่นนี้ไร้ศีลธรรมจริงๆตัดคอพวกมันเดี๋ยวคือจริงๆแล้วเรื่องมันเป็นอย่างนี้ข้านะเห็นนางเป็นแม่ไม้ลูกติดน่าสงสารละนะฮะในฐานะที่เป็นเพื่อนบ้านก็ควรช่วยเหลือซึ่งกันและกันจุนเจือกันบ้างไงล่ะพวกข้าพูดจริงนะยังอีกไปเลยไว้จุนเจือข้าอีกนะเจ้าหน้าที่ลีนางไปได้งั้นข้าก็ไปด้วยได้ใช่ไหมล่ะเจ้านะคดีก่อนๆยังไม่ได้สะสางเลยนะแต่งตัวแบบนี้กังวลแสกๆยังกับอัตภานโรคจิตงั้นแหละต้องโดนลงโทษนี่ข้าอะไรนะปล่อยข้าเขาบอกให้ปล่อย
ว้าวเจ้าหน้าที่หลีเมื่อครู่เจ้ายังว่าข้าเป็นอัฐพาลโรคจิตอยู่เลยอ่ะแต่นี่เจ้ากลับพาข้ามาสถานที่แบบนี้ข้าไม่ใช่คนอย่างนั้นเสียหน่อยหรอกนะเจ้าคิดไกลไปละข้าให้เจ้ามาทำงานชดใช้ไปจับปีศาจกับเหล่าปรมาจารย์อะไรนะจับปีศาจจับข้าไปขังเลยดีกว่าอุ้ยกลับมาให้ไวใครอย่างถึงโลกนี้เลวทรามลงทุกวันจริงๆเหตุใดเดี๋ยวนี้ผู้มีอาคมจึงมีแต่พวกกินดื่มไม่จ่ายแสวงหาความสำราญรีบร้อนถอดกางเกงอย่างไรอย่างอายท่านลีนี่ใครกันนะเหตุใดนางจึงงดงามเช่นนี้ล่ะไม่รู้อะไรนี่คือเท่าแก่เนี้ยร้านวสันที่ทำให้ความเป็นชายของข้าพลุ่งพล่านไม่นางดอกท้อดอกท้ออามิตาพุทธแม่ยิ่งผู้หนึ่งเรียกข้ามายังสถานที่ผิดศีลธรรมเช่นนี้โดยอ้างเรื่องปีศาจและยังปล่อยให้ข้ารออีกเนี่ยนะช่างไร้เกียรติยิ่งนะหาได้เป็นเช่นนั้นไหมร้านวสันของข้าเป็นเพียงสถานที่ร่ำสุราทั้งยังปันเงินและกำลังเพื่อช่วยเหลือผู้คนจะผิดศีลธรรมได้อย่างไรแม่นางช่างดูบอบบางไม่ทราบว่าเจ้าช่วยอะไรผู้คนได้งั้นเหรอ20ปีก่อนแม่ทัพอุ้ยชื่อทรยศประเทศสังหารสหายนักรบ11คนเพื่อครอบครองพลังหมาป่า4ชาติสุดท้ายกรรมตามสนองถูกมันครอบงำกลายร่างเป็นหมาป่าสังหารผู้คนบัดนี้ใกล้ถึงคืนจันทร์สีเลือดแล้วหากไม่กำจัดมันก่อนจะต้องเกิดหายนะอีกเป็นแน่ดังนั้นที่ข้าเชิญปรมาจารย์ทุกคนมาที่นี่ก็เพื่อจะขอให้ไปออกล่าปีศาจหมาป่าสี่ชาติกับข้าไงล่ะปีศาจหมาป่าที่ฆ่าคนทั้งเมืองเหรองั้นก็เท่ากับให้ไปตายนะสิเจ้าจะให้ข้าไปตายหรือไงอ่ะข้าไม่ไปคนอื่นอาจไปตายเจ้าน่ะไปทำงานชดใช้ความผิดอีกอย่างนะเมื่อปีนั้นจะกรอดมาได้นี่งานเนี้ยจะต้องเข้าร่วมเป็นการทำคุณครั้งใหญ่เชียวนะเจ้าหยุดเลยนะทำบุญทำคุณอะไรบุญคุณนี้ข้าไม่เอาข้าไปก่อนแล้วนะเจ้ากล้าขัดราชสำนักเหรอข้าก็อยู่นี่แล้วไงแล้วผู้ใดช่วยจับปีศาจจะได้ 5,000 ตำลึงทองห้าพันตำลึงทองเหรอหากปรมาจารย์ท่านใดยินดีร่วมทางก็จะได้ส่วนแบ่งในเงินจำนวนนี้5,000ตำลึงทองได้ยินไหมอย่าว่าแต่จับปีศาจหมาป่าเลยให้จับเทวดาฟ้าดินที่ไหนก็ยอมแต่ข้าได้ยินมาว่ามีผู้มีอาคมนับไม่ถ้วนเนี่ยไปล่าปีศาจหมาป่าสีชาติณหุบเขาเหมือนสุสานแต่สุดท้ายหากไม่ตายก็ไม่เหลือแม้แต่ซากศพเงินเพียง5,000ตำลึงทองเนี่ยข้าคงไม่เอาด้วยหรอกนะว่าแม่ใช่เลยไม่มีใครเคยรอดกลับมาหากไปก็เท่ากับไปตายนะบิวอัพเลยไปละโชคดีนะมึงเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าจะเพิ่มให้อีก 5,000 ตำลึงทอง 10,000 ตำลึงทองไม่ว่าสวรรค์วิมานหรือให้เป็นนรกที่ไหนข้าก็เอาทั้งนั้นนั่นแหละ 10,000 ตำลึงทองงานคุ้มเงินคุ้มเกียรติเช่นนี้ข้าขอรับไว้เองนะปีศาจมาป่าสีชาติฆ่าชีวิตพวกคนไปมากมายในฐานะนักขดแล้วย่อมมีหน้าที่กำจัดปีศาจยายต้องทำเพื่อเงินทองมิต้องพูดพร่ำแต่นับข้าเข้าในคนนะข้าเคยได้ยินชื่อเสียงของท่านปั้นฉานและเพลิงมารปัดชิมเพียงเล็กน้อยมิทราบว่าฝีมือของพวกท่านเป็นเช่นไรเฮ้ยนี่เจ้าน่ะไม่อยู่ที่คิ้วเสียงดังนั่นน่ะข้าทนเจ้ามาด่าแล้วนะเฮ้ยคิ้วอะไรเสียงดังน่ารำคาญบังไม่ได้เหรอเนี่ยเมื่อครู่นางยังกินอยู่เลยอ่ะเข้าไปมนต์แปลงกาย25แบบวิชาบางตาง่ายแค่นี้นะไม่รอดสายตาข้าหรอกนะก็แค่ลูกไม้หลอกหญิงก็เท่านั้นน่ะไม่ได้เสกขึ้นทันทีอีกด้วยที่สำคัญคือแปลงเป็นสิ่งมีประโยชน์ได้หรือไม่เฮ้ยอย่าไปเล่นกับไฟร้อนๆมันไม่ดีโอ้ยจะเหตุจะคว่ำเหล่าลีอย่าไปจับข้าสิปล่อยมือเฮ้ยอยากจะโชยกลายเป็นไก่ไปแล้วกินได้เลยไหมตัวนี้
ไก่ตัวนี้มีประโยชน์อันใดหรือมีประโยชน์หรือไม่เมื่อพบหมาป่าสี่ชาติก็จะรู้เองยังมีท่านใดยินดีร่วมทางอีกไหมหากไม่มีแล้วเช่นนั้นเงินทั้งหมดก็จะแบ่งให้เพียงสองท่านนี้เท่านั้นมีอีกเขาไปด้วยตอนเด็กๆ เขาเคยเจอปีศาจหมาป่าสี่ชาติข้าเปล่านะเหล่าหลี่จะฆ่าหรือไงแล้วคุณเลิศสักทีได้ไหมข้าเคยเจอที่ไหนแล้วไม่เอาข้าจะไปแล้วเด็กๆ เขาเคยเจอปีศาจหมาป่าสีชาติจริงๆอ๋อจะเป็นบ้าเลยเคยเจอหมาป่าสีชาติจริงเหรอข้าใช่ข้าเคยเจอคนที่เคยเจอต่างถูกฆ่าหมดแล้วจะรอดไม่ได้ยังไงอ่ะก็ข้าคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้อาเป็นเพราะข้าวิ่งไวไงช่างเถอะไปละงานนี้ยากเกินไปจะรอดออกมาอย่างปลอดภัยได้ฝีมือต้องไม่ธรรมดาแน่ข้าถ้าเซงไม่ได้เจ้าก็เป็นแค่นักต้มตุ๋นก็เท่านั้นแหละถูกต้องแล้วโอ้สวรรค์และเทพปฐพีวิญญาณสวรรค์และพื้นปฐพีวิญญาณปฐพีและแดนสวรรค์โอ้ดูชุกะชุกะลุนปรมาจารย์เย็นสุดยอดข้าขอคำนับไม่หรอกไม่หรอกเรื่องเล็กน้อยนะธรรมดานะคือว่าปีนั้นเป็นพ่อข้าใจอ่อนเลยปล่อยให้เจ้าหมาป่านี้รอดไปได้วันนี้ข้าจะพาเจ้าปลักแล้วก็เจ้าชบุกโตไปที่หุบเขาหมื่นสุสานจากนั้นจะสังหารมันกำราบมันให้เส้นซากทุกคนตามข้ามาหยุดก่อนโอ้โอ้ก่อนไปเจ้าใส่กางเกงหน่อยดีไหมไปถอดตอนไหนใหญ่โอ้ยพระเจ้าช่วยครั้งนี้เจ้าหาเรื่องแท้ๆเจ้านี่นะอยู่ดีๆหาเรื่องใส่ตัวทำไมเนี่ยข้าน่ะเหรอข้าน่ะเหรอฮะข้าเหรอหาเรื่องใส่ตัวเจ้าต่างหากเล่าหมกมุ่นอยู่แต่กำเงินกับทองแล้วยังจับมาบ่อยให้ข้ารับผิดชอบอีกน่ะเหรอข้าหรือหมกมุ่นก็เจ้าชอบคุยว่าเคยเจอปีศาจหมาป่าสีชาติใครจะรู้ว่าเจ้าใช้เป็นแค่ยาเสน่ห์เสียงดังดีนักเดี๋ยวเด็กๆผีป่าพวกนี้ก็ไปหาเจ้าขออภัยเจ้าคงไม่คิดว่าข้ามาเพื่อจับปีศาจจริงๆใช่ไหมล่ะงั้นเจ้ามาทำไมปล่อยให้สองคนนั้นจับปีศาจไปเป้าหมายของข้าคือได้ใจเจ้าของเงินโอ้ฉลาดจริงเชียวพ่อคุณคนไร้คุณธรรมเช่นนั้นไม่เข้าใจว่าตัวรอดจากหมาป่าสีชาติได้อย่างไรข้าก็สงสัยเช่นกันเจ้าสองคนภาพอะไรเยอะแยะเนี่ยมันมีสองตาหนึ่งจมูกผมยาวกว่าเจ้าจมูกโตกว่าเจ้าเข้าใจหรือยังเห็นชัดหรือยังฮะโถเอ้ยข้าจมูกโตแล้วทำไมอ่ะจมูกโตๆของข้าดมกลิ่นปีศาจได้และยังหมายถึงกลิ่นปีศาจเหรอเจ้านั่นแหละกลิ่นเหมือนปีศาจเจ้ามาจากทวีปไหนกันแน่มีเอกสารเข้าเมืองหรือเปล่าเอามาดูสิอย่าได้คุยกับเขาเลยไปเถอะนี่เอามาดูไหนแน่จริงอย่างนี้สิจะได้ไปไหนจะพูดอะไรระวังปากหน่อยทุกท่านคงเหนื่อยแล้วเราพักที่นี่สักครู่เถอะเยี่ยมไปเลยเถียงทางข้าด้วยนี่พอไปนู่นเลยไปกุยทางให้ละแม่นางมีเรื่องในใจเหรอเปล่าไม่ต้องปิดบังข้าหรอกข้าเข้าใจความเศร้าในตาเจ้าว่าจะปลิ้นปล้อนนักขอเพียงเจ้ากำจัดปีศาจหมาป่าสีชาติได้ข้าก็จะแบ่งเงินหมื่นตำลึงทองให้เจ้าไอ้แม่นางคิดมากไปแล้วที่ข้าบอกว่าเคยเจอปีศาจหมาป่าสีชาตินะข้าพูดจริงนะตั้งแต่เล็กข้ากับมันถือเป็นศัตรูคู่อาฆาตอีกอย่างมันยังสร้างบาดแผลให้ใจข้ายังไม่อาจลบเลือนได้เลยล่ะเหตุที่ข้าไม่เคยเล่าเรื่องนี้ก็เพราะเมื่อข้านึกถึงดวงตาโรคจิตคู่นั้นข้าก็ขนลุกขนพองไปหมดข้าเลยคิดว่าพวกเราช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้นะเจ็บข้าเจ็บอย่าคิดว่าข้าไม่รู้เรื่องยาเสน่ห์ของเจ้านะที่ให้เจ้ามาด้วยก็เพราะเจ้าหน้าที่ลีบอกว่าเจ้าเคยเห็นปีศาจหมาป่าสี่ชาติอย่าได้ลำพองใจนะแม้ข้าจะชื่นชมเจ้าที่เจ้ากล้ายอมตายเพื่อเงินก็ตามหากเจ้ายังคิดเกินเลยกับข้าอีกข้าจะหันเจ้าทิ้งซะเจ้าช่วยหน่อยสิเท่าแก่นี้ข้าว่าพอแล้วล่ะ
ถึงยังไงเยี่ยนชื่อเสียก็เป็นคนของทางการปล่อยเขาเถอะโอ้โหใจเจ้าคิดไม่ซื่อเองสมมติหน้าอะไรจะจมูกโตมีอะไรหนักคำนักเหรอคำบ้าบออะไรฮะจมูกข้าหนักหัวเจ้ามากใช่ไหมใช่มันหนักหัวข้าจะทำไมไอ้จมูกโตจมูกยักษ์เจ้าทำได้ไหมเฮ้ยจะเล่นไฟเหรอเขาห้ามเผาป่ารู้บ้างไหมลองเผาดูสิข้าจะเล่นเจ้าให้หนักเลยดับเดี๋ยวนี้นี่เป็นเหนียวเลยเฮ้ยเขาไม่แคร์เราก็ไม่ต้องสนใจปวดมือเสียงอะไรอ่ะเสียงหมาป่าไปมันอยู่นี่จริงด้วยเราทำไงกันดีอ่ะใจเย็นๆไปดูกันก่อนเธอไปปีศาจหมาป่าอยู่ไหนล่ะเดี๋ยวข้าดมกลิ่นให้ใช้ได้เลยทำท่าทำทางอยู่นั่นดมได้จริงไหมเนี่ยปีศาจเสนสลวนโสกาหมาป่าสี่ชาติอาจจะอยู่ใกล้ๆไปพวกเราแม่เธอเจ้าพวกไปเจียมตัวอีกแล้วนะข้ามีแผนแล้วตามข้ามาสิข้าไม่เคยเจอปีศาจพระเช่นนี้ปีศาจเสนสรวนโสกามาเพื่อจับตัวผู้มีอาคมไปให้ปีศาจหมาป่าสี่ชาติทุกคนระวังตัวข้ามองตาพวกมันเด็ดขาดเลยนะหากสบตาแล้วก็จะร้องไห้กับปีศาจแดงและหัวรอกับปีศาจขาวหรือไม่ก็จะถูกดูดวิญญาณออกไปเจ้าจะกลายเป็นมัมมี่เลยมัมมี่เหรอตัวอะไรอ่ะนี่เราแพ้ของเจ้านะเข้าท่าดีนะจมูกโตเจ้าคิดจะช่วยโอกาสเหรอปล่อยข้าข้าจะไปช่วยไม่นานดอกท้อนี่โอ้ยเจ้าบ้าเอ้ยฝากไว้ก่อนเถอะนี่นี่นี่นะอุ้ยตายวายกี้ตายซะแล้วไปยืนดูนานละอย่างวะขอบใจที่ยืนมือมาช่วยข้าขอทราบนามของท่านได้หรือไม่พวกเรามาจับหมาป่าสี่ชาติป่านี้อันตรายไม่ควรมาผู้เดียวหากท่านจอมยุทธก็มาเพราะมันเข้าร่วมกับเราดีหรือไม่พวกเจ้ากำลังอ่อนด้อยสู้เจ้าหมาป่าไม่ได้หรอกรีบกลับไปเสียเถิดดูข้านะข้าน่ะมาจากราชสำนักแล้วท่านมาจากหนใดแล้วจะไปหนใดล่ะแล้วข้างหน้ามีที่พักพิงหรือไม่อ่ะเฮ้ยเขาอาจจะอายุมากเลยหูตึงไปแล้วจะไปรู้เขาคงอยากได้เงินรางวัลคนเดียวดูเหมือนเขาจะรู้อะไรบางอย่างไปดูกันผู้มีอาคมอยู่ที่ไหนมีนักปราบปีศาจอาคมแก่กล้ากลุ่มหนึ่งมาที่เชิงเขาแต่กลับมีนักปราบปีศาจมือฉมังอีกคนมาช่วยไว้น่าสงสารพี่สาวข้าท่านมาป่าสี่ชาติท่านต้องล้างแค้นให้พี่สาวข้านะอาคมแก่กล้างั้นเหรอเฮ้ยหากเป็นเช่นนั้นคนเดียวก็พอแล้วจะมารับวิญญาณกลับไปเป็นตัวเองซะขอขอบคุณท่านพระป่าสีชาติขอขอบคุณท่านพระป่าสีชาติขอขอบคุณ
ไม่เข้าท่าการสลายเป็นเท่าธุลีเป็นรางวัลที่เหมาะสมกับเจ้าที่สุดแล้วเสียงภาคนี้ถูกรังสรรค์โดยบริษัท Moxie Media Beijing จำกัดขอสงวนลิขสิทธิ์น่าจะเป็นที่นี่นะเข้าไปดูกันเอ๊ะนี มีแต่พวกไร้ฝีมือไม่ต้องกังวลไปจะหมายความว่ายังไงจะมีฝีมือหรือไม่เจอปีศาจมาป่าสิชาติเมื่อไรก็รู้กันไม่ต้องพูดจาโอหังข้าอยากรู้ว่าท่านเป็นใครกันแน่นักรบมาเบียแห่ง12นักสัตว์โอนันเคอร์โกหก12นักสัตว์ถูกวิชื้อสังหารไปตั้งแต่เมื่อ20ปีก่อนแล้วแม่ทัพวิชิไม่ได้สังหารผู้ใดไรสาระยุทธภพตัดสินเรื่องของวิชิไปแล้วเจ้าเปรตมันไม่ได้หากวิชิไม่อยากสังหารพวกพ้องแล้วก็แล้วเหตุใดนักรบเหล่านั้นจึงถูกดูดพลังไปหมดสิ้นเว้นเสียแต่ว่าเจ้าต่างหากที่เป็นผู้ร้ายตัวจริงทุกท่านมาร่วมมือกันก่อนดีไหมใกล้ถึงคืนจันทราสีเลือดแล้วจะฆ่าจะแกงกันก็ค่อยไปคุยกันข้างในพวกเจ้าบุกรุกมาพลังของข้าทำร้ายค่ายคนสยบปีศาจและยังถือดาวขึ้นหน้าข้าอีกเสียรายที่ข้าช่วยพวกเจ้าไว้หมาป่าสีชาติดวงจิตพลังอาคมพวกเจ้าคงเคยได้ยินอยู่บ้างมาที่นี่ก็เท่ากับว่ารนหาที่ตายข้าว่าพวกเจ้ารีบกลับไปซะดีกว่าข้าว่าลุงเขาพูดถูกนะแค่ปีศาจเซซลวนโศกกายังเอาชนะไม่ได้เลยจะสู้ปีศาจมาป่าสีชาติได้ยังไงรักษาชีวิตไปก่อนดีกว่านะไปเถอะถ้าไม่ฆ่ามันข้าก็ไม่ไปไหนถ้าเช่นนั้นก็เชิญตามสบายพรุ่งนี้ก็ถึงคืนจันทราสีเลือดแล้วหวังว่าทุกท่านจะอยู่รอดปลอดภัยรับปากง่ายๆเลยเหรอฮะไม่อะไรแปลกๆนะคุณลูกค้าพวกท่านจะเข้าพักเหรอหรือว่าจะเข้าพักพวกเราขอ3ห้องขอรับเชิญด้านบนเลยเชิญขอรับทางนี้นี่เอาแบบนี้ไหมเราอยู่ห้องเดียวกันข้าจะได้ปกป้องเจ้าไงออกไปพี่ชายท่านนี้พูดอะไรตุ้งเต็มที่นี่ทำกิจการจริงจังนะไม่ให้ท่านก่อเรื่องหรอกแม่นางหากเขารังเกียจท่านอีกข้าจะฟันเขาเองเท่าแกอย่าจริงจังสิเขาล้อเล่นเท่านั้นเองตลกไหมข้าอยู่กับเขาเองนะได้ใช่ไหมช้าก่อนทุกท่านอย่าหลับสนิทเกินไปล่ะมีอะไรก็ตะโกนบอกกันด้วยก็ได้เลยสามท่านเชิญขอรับเฮ้ยบอกยังว่าอยากมาเนี่ยให้ตายสิคิดจะฆ่าข้าหรือไงอะฮะบอกเลยนะถ้าปีศาจเสสลวนสงกามาข้าสู้ได้สบายมากพูดตามตรงนะไม่ได้ดอกทอนี่รับมือยากจริงๆหาเงินทีต้องเอาชีวิตตัวเองมาเสี่ยงด้วยเฮ้ยราชสำนักออกเงินให้ครึ่งนึงข้าเองก็มาทำตามหน้าที่ถ้ารู้ก่อนข้าก็ไม่ลากเจ้ามาลำบากด้วยหรอกเอ๊ะหรือเราจะหนีก็ดีเงินทองบ้าบออะไรกันชีวิตเราสำคัญกว่ามาถึงนี่แล้วคิดจะหนีอีกเหรอขอคิดก่อนรู้แล้วนี่ไงเคล็ดลับวิชายันรักหวานฉ่ำแปะที่ตัวผู้ใดคนผู้นั้นจะเชื่อฟังทุกอย่างจะตีจะไล่ก็ไม่ไปโอ้เจ้าไปแปะตัวหมาป่าสีชาติใช่ไหมเจ้าโง่หรือเปล่าเนี่ยไปที่แม่นางดอกทอสิตอนนี้ต้องตีเหล็กตอนร้อนร้อนนี่เจ้าดูเวลาบ้างคิดแต่เรื่องเกี่ยวสาวเนี่ย
จ้าจะเข้าใจอะไรข้าหมายถึงแบบว่าพอแม่นางดอกท้อได้ยินลุงบอกฟางนั่นพูดถึงอี้ฉือก็เลือดขึ้นหน้าเช่นนั้นแล้วแล้วทีนี้มันต้องมีเงื่อนงำแน แม่ต้องไปแล้วนะเป็นเด็กดีนะรู้ไหมไปทางนั้นด้วยอย่าเว้นแม้แต่จุดเดียวช่วยไปดูข้างหลังทีนะขอรับขอรับออกมาเถอะชะเง้อแลมองมาก็ได้ข้าเปล่าแอบดูท่านนะอย่ามากล่าวหากันสิม่านสยบปีศาจคือวิชาของแม่ทัพหวีชื่อเจ้าไม่รู้หรือแล้ววิชาระฆังทองล่ะนี่ท่านวิชาของเขาแล้วเกี่ยวอะไรกับข้าเล่าข้าจะไปรู้ได้ยังไงเล่าอีกอย่างนะคนไร้คุณธรรมที่ฆ่าพวกพ้องของตัวเองอย่างเขาถ้าข้าเจอเขานะข้าจะข้ารู้แล้วฉลาดดิจับเขาด้วยวิชาของเขาเองคิดผิดแล้วคิดตั้งนานผิดเฉยไม่ใช่จับแม่ทัพหรือชื่อแต่จับปีศาจบาปาศีชาต่างหากเรามาต่างกันตรงไหนเล่าซึ่งที่สู้กับมันเมื่อ20ปีก่อนนักรบ12นักสัตว์แพ้ราบคาบนอกจากข้าและท่านแม่ทัพนักรบทั้งหมดก็ถูกบาปาศีชาต่างหากเพื่อที่จะหยุดไม่ให้มันเข้าเมืองฉางอันไปทำร้ายราษฎรได้ท่านแม่ทัพเลยสละชีวิตตัวเองสัตเทพรวมร่างใช้วิชาไม้ตายขนตระกูลเหลชื่อวิชาปิดผนึกถึงกำราบมันลงได้ไม่คิดเลยว่าขนาดโดนผนึกแล้วมันยังมีพลังกล้าแกร่งเช่นนั้นมันค่อยๆเกินกินสติของท่านแม่ทัพตอนนั้นราชสำนักต้องการปกปิดความจริงจึงมีราชองค์การออกมาไม่เพียงใส่ร้ายท่านแม่ทัพคิดทรยศแต่ยังกล่าวหาว่าใช้วิชาต้องห้ามข้าพวกพ้องอย่างโหดเหี้ยมนับแต่วันนั้นข้ากลายเป็นคนตายที่เดินได้วิชาระฆังทองผนึกปีศาจที่เจ้าเห็นอยู่ก็เป็นวิชาที่ท่านแม่ทัพสอนข้าไว้ในปีนั้นเฮ้ยพอแล้วเรื่องพวกนี้เกี่ยวอะไรกับข้าด้วยแล้วปล่อยนะคิดผิดนะพี่ชายเจ้าก็มีปานของสายเลือดวิชูสินะท่านพูดอะไรข้าไม่เห็นเข้าใจเลยข้านึกว่าเจ้าเป็นลูกหลานของเวชีแต่ราชสำนักมีคำสั่งให้ประหารครอบครัวเวชีไปแล้วแต่ไม่ว่าอย่างไรในเมื่อเจ้ามาแล้วก็คงเป็นแผนลับของสวรรค์สินะพอก่อนข้ารู้แค่ว่าข้าเป็นเด็กกำพร้าที่รอดมาจากปากของสัตว์เมื่อ20ปีก่อนนะหากเจ้ายินดีสละชีพตัวเองเพื่อกำจัดปีศาจมาป่าสีชาติก็อาจจะพอมีหวังท่านเพี้ยนไปแล้วรอเล่นกันหรือไงก็อาจจะไม่ได้ผลนี่คือดาวเซนหยวนของท่านแม่ทัพข้าพกมันมาหลายปีข้าขอมอบให้เจ้าข้าเหรอหากจับหมาป่าสีชาติไม่ได้ก็ตัดคอตัวเองเสียประ
สาทหรือเปล่าเนี่ยบอกว่าข้าไปใส่เล่าอี้ฉือด้วยนะด่ากันชัดๆเลยอ่ะแปลกคนจริงข้าว่าแล้วเอ้ยแพี่สาวคนสวยมาแล้วเฮ้ยตกใจหมดเลยพี่จางพี่มาได้อย่างไรเนี่ยที่นี่อันตรายนะยังจะมาป่วนเล่นอีกอันตรายเหรออันตรายอะไรล่ะข้าจะมาถามเจ้านั่นแหละเจ้าเด็กแสบเราคุยกันแล้วนี่นาว่าข้าจะแนะนำสะใภ้สีสวยก็เงินให้กับเจ้าน่ะไปได้แล้วไอ้ปล่อยข้าเลยอะไรเล่าฮะไอ้ข้าบอกไปแล้วไงว่าข้าไม่ใช่ลูกพี่เรื่องของข้าพี่ไม่ต้องยุ่งนี่พี่จางเราสองคนไปคู่หูคู่เล่นละครปาหี่หลอกเงินต่อไปเรื่องของข้าพี่ไม่ต้องยุ่งเลยแต่ว่าเจ้าไปครอบครัวข้าเนี่ยข้าไม่อยากให้เจ้าไปตายเหมือนพี่ชายของเจ้าเฮ้ยอ๋อมาพี่จางข้านะมาหาเงินเดี๋ยวก็กลับแล้วเข้าใจนะหาเงินอะไรเล่าข้าไม่อยู่ฉันดูแลตัวเองไม่ได้ด้วยซ้ำโอ้ไม่ได้ดอกท้อข้าดูแลตัวเองได้เอ้าทิ้งข้าเฉยเลยเอ้ยมีอะไรบ้างวะเนี่ยโอ้โหข้าตกใจหมดเลยทำอะไรเนี่ยข้ากลัวเจ้าโดนแม่นางข้าเอาเลยตั้งใจมาช่วยเจ้าไงเฮ้ยข้าว่าเจ้าอยากหนีมากกว่ามั้งแล้วพวกเจ้ามาทำอะไรกันนะก็เห็นว่าที่นี่มีตะม่านผีพึ่งเอาไว้ดูท่าว่าโอนาเคยต้องการขังเราไว้ในนี้ใช่เลยข้าเขาบอกนะเมื่อครู่เขายังคิดจะฆ่าข้าเลยข้าว่าคืนนี้เขาจะสังเวยเราให้กับหมาป่าเสชาติแล้วเอาไงดีอ่ะเขาต้องเป็นปีศาจแปลงมาแน่ข้าจะเข้าไปจัดการเองเดี๋ยวก่อนสิจะออกมาลักเจ้าเดือดร้อนอะไรก่อนอื่นเราต้องได้เงินใช่ไหมแล้วก็ต้องมีชีวิตรอดจับปีศาจแบบนี้ดีไหมพวกเจ้าไปจัดการโอ้หนานเขอข้าไปปกป้องแม่นางดอกท้อโอเคปะเฮ้ยจะไม่เสียอะไรไปปกป้องแม่นางดอกท้อพูดมากเขาหล่อสุดไงรีบไปสิเจ้าว่าเราสองคนใครหล่อกว่าข้าหล่อสุดคือเลิกเข้ามาสิโอเคเจ้าคงรู้สึกว่าข้าปันหน้านิ่งมาตลอดทางไม่อยากสูงสิงกับใครใช่ไหมไม่เป็นไรหรอกนะมาทำงานแลกเงินก็ปกตินะงานนี้อันตรายข้ารู้ดีข้าเองก็ไม่อยากให้พวกเจ้ามาตายเปล่าแล้วเจ้าจะไปหาเรื่องปีศาจมาปะสิชาทำไมเราก็ไปแอบกันสิแม่ข้าก็เป็นหนึ่งในนักรบ12นักสัตว์20ปีก่อนปีศาจม้าป่าสีชาติอลวาดเนียนก่อนแม่ทัพอุ้ยฉือพาแม่ข้าและคนอื่นไปจับปีศาจคิดไม่ถึงว่าจะลงเอยเช่นนั้นแม่ข้าไม่ได้กลับมาอีกได้ละภายหลังข้าไปทำธุรกิจอยู่กับฝั่งท่านพ่อแม้พวกท่านจะดูแลข้าอย่างดีแต่ข้าก็ไม่ได้รู้สึกถึงความเป็นบ้านท่านลุงข้าก็รู้ว่าข้าอยากแก้แค้นมาตลอดก่อนท่านตายท่านทิ้งสมบัติไว้ให้ข้าหมดข้างเพราะอยากให้ข้าได้เจอสามีที่ต้องใจใช้ชีวิตมั่นคงปลอดภัยปลอดภัยเหรอช่างเถอะจะไม่รู้หรอกว่าการเสียแม่ไปมันรู้สึกยังไงข้ารู้สิข้าไม่รู้จักพ่อตัวเองด้วยซ้ำปรมาจารย์เยี่ยนช่วยข้ากำจัดปีศาจหมาป่าสีชาติได้หรือไม่ได้สิครั้งนี้ข้าไปปล่อยมันไว้แน่ต่อให้ต้องแลกด้วยชีวิตข้าก็จะกำจัดมันให้ได้มันมาจากไหนอ่ะนั่นอะไรข้าไม่รู้เรื่องเลยนะจะหมายความว่าไงข้าบอกเจ้าก็ได้ข้าไม่ใช่ปรมาจารย์หรอกข้าใช้คาถาคมไม่เป็นข้าหลอกคนเป็นอาชีพต้องโทษเหลาหลี่เลยดึงเดินให้ข้ามาด้วยเพื่อเอาเงินรางวัลข้าไม่ได้จับหมาป่าอะไรนั่นข้าแค่อยากหาเงินไปแต่งเมียข้านึกว่าเจ้าจะเป็นคนกล้าหาญมีปณิธานแรงกล้าไม่คิดว่าเจ้าจะสนแต่เรื่องเงินกับผู้หญิงแม้แต่วิธีสกปรกแบบนี้เจ้ายังกล้าทำ
ข้าเคยเจอหมอป่าจริงๆนะกลับไปซะแล้วนี่ทำอะไรอ่ะห้องโอนานเคยเจอไหมล่ะไม่ใช่ห้องนี้เหรอเดี๋ยวปั๊บเนี่ยนี่มันห้องเราเฮ้ยไปเลยไปเร็วเข้าไปเลยม่านสยบปีศาจอย่างเงี้ยเหรอลูกไม้ตื่นตื่นใหญ่พวกนั้นขี้ขลาดจะตายมันจะช่วยเรากำจัดหมาป่าสีชาติได้เหรอตัวตัวตัวรีบไปจ้าทุกคนปีศาจหมาป่าเข้าสู่มาสิยปีศาจแล้วจริงเหรอเสียงภาคนี้ถูกรังสรรค์โดยบริษัท Moxie Media เบย์จิงจำกัดขอสงวนลิขสิทธิ์โอ้โหตายเธอหัวจะปวดหัวใจจะวายนี่ฝั่งนั้นคือห้องของโอหนานเขอเฮ้ยอุ๊ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปมานี่เลยไม่ได้เราต้องใช้ยาเสน่ห์ก่อนให้เขาลุ่มหลงจะได้อ่อนกำลังลงไงไม่ได้นะพวกเราไปพูดไปคุณธรรมทำอย่างนั้นไปอยู่ยุทธภพไม่ได้แน่ใช่เราหาทางอื่นกันเถอะได้ได้คิดเลยถ้าพวกเราไม่มีใครพูดก็จะไม่มีใครรู้ใช่ไหมล่ะเอานี่ไปเอาไปไปรับไปไปกันเลยย่องไวนะย่องไวหนีเร็วไปเร็วเฮ้ย
ไปนั่งตายแล้วพี่จ๋าไปอะไรไปอ่ะพี่จ๋าข้าเองเจ้าเด็กแสบไงเย็นชื่อเสียช่วยข้าด้วยนางตายไปแล้วเจ้าหมูอึ้งอะไรอยู่ดาบเฉียนหยวนพี่จังข้าบอกเจ้าแล้วไงว่าจะพาเจ้ากลับไปหาสะพ้ายสวยๆที่เหมือนกับข้าข้าบอกแล้วไงว่าไม่ต้องมายุ่งไงเล่าไม่ต้องเลยพี่จังเจ้าเด็กแสบพี่จังเรารีบหนีเถอะพี่จังไปพี่จังไปสิจะทำอะไรเนี่ยนี่เอาปืนร้อนมากไหมร้อนไข่ไม่ชื่นใจนี่นะจ้องไม่เป็นอะไรนะยังไหวไหมไม่คิดเลยว่าพวกเจ้าจะกลับมาตอนนี้เราชนะหมาป่าสีชาติไม่ได้รีบหนีกันเถอะหนีเหรอแล้วรางวัลล่ะเดี๋ยวก็เกิดจะทาสีเลือดแล้วหมาป่าสีชาติต้องออกมาแน่ไปสู้ด้วยพลังแค่นี้ก็ได้ตายเปล่ากันหมดแล้วใช่ถูกต้องถอยก่อนเถอะเดี๋ยวก่อนถ้ามาปราศีชาติไม่ตายรัศมีเมืองฉาอันก็ต้องประสบภัยนะยังไม่ได้ล้างแค้นให้ท่านแม่ข้าไม่ไปไหนทั้งนั้นแต่สถานการณ์ตอนนี้คือไม่ใช่เราไปจับมันแต่มันจะฆ่าเรานะรีบหนีก่อนเถอะเหล่าลีมาไวเชียวนะหรือถ้ามาปราศีชาติคงผ่านมาพลังเข้ามาแล้วเห็นไหมหนีก็เถอะเราตายก็แน่ๆเลยไม่มีเวลาแล้ววิชาระฆังทองโอ้นันเขอเคยบอกข้าว่าวิชาระฆังทองใช้สู้กับป่าสีชาติได้อีกอย่างโรงเต็มที่นี่ก็ถูกจัดเต็มไว้เพื่อวิชานี้ถึงตอนนั้นขอแค่เราเจอระฆังทองแค่นี้ก็พอเร็วเข้ายกย้ายหากันได้ท่านแม่ทัพลูกหลานอี้ฉือเจ้าต้องมีพลังแก่กล้ากว่าพ่อเจ้าแน่เจ้าจะให้ข้าจับดีๆหรือให้ข้าใช้กำลังฮะข้าไม่มีพลังอะไรสักหน่อยตายสิมันพูดได้ด้วยอี้ฉือไอ้สารเลวจงตายซะข้าจะเหลือศพไว้ให้เจ้าก็แล้วกันเฮ้
นี่วิธีแบบนี้เขาอาบัติหรอกนะโอ้ช่วยด้วยไม่คิดเลยว่าเจ้าจะโง่เง่าเหมือนพ่อพ่อข้าเหรอจะตายอยู่แล้วก็ยังดื้อด้านนะจะซอยโอ้ยเฮ้ยแทงหลังเหรอเฮ้ยระฆังทองขออภัยท่านแม่ทัพข้าพยายามแล้วเจอกันใหม่ชาติหน้านะเฮ้ยเจ้าไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรโอ้นายเขาบอกว่าข้าเป็นสายเลือดอีฉืออย่าไอ้ปีศาจนั่นก็พูดถึงพ่อข้าด้วยเจ้าจะสื่ออะไรขอเพียงหาระฆังเจอจะสามารถฆ่าเจ้านั่นได้ที่นี่มีระฆังที่ไหนกันงั้นลองหาอีกทีไปกันเถอะโอ้ยซ่อนไหนดีเนี่ยเฮ้ยเจ้าทำบ้าอะไรเนี่ยฮะเจ้าไม่ไปตามแม่นางดอกท้อแล้วเจ้าไม่เข้าใจอย่ากับข้านางจะปลอดภัยกว่าเฮ้ยหลบข้าหน่อยนี่หลบไปสิหลบวี่ชื่อใช่ไหมฮะข้าไม่รู้เฮ้ยจอกปีศาจจงหยุดสร้างบาปกรรมและกับสูตรธรรมเถิดนะตายซะนี่นี่เฮ้ยห้องก็มีแค่เท่านี้เราโอซ่อนระฆังไว้ไหนเนี่ยเราไปหาดูอีกทีเถอะช่างเถอะเสียเวลาเปล่าไปสู้กับมันดีกว่าปล่อยนะถ้าเจ้าไฟก็ตายเปล่าต้องหาระฆังทองให้เจอถึงกำจัดมันได้ข้ารอวันนี้มา20ปีแล้วก็เพื่อมาฆ่ามันล้างแค้นให้แม่ข้าเจ้าใช้อารมณ์อยู่รู้ตัวไหมเนี่ยเจ้าต้องหาระฆังทองก่อนสิข้าไม่มีเวลาขนาดนั้นอีกอย่างถ้าเจอระฆังจริงแล้วต้องใช้เลือดของอี้ฉือข้าก็จะฆ่าเจ้าโดยไม่ลังเลได้ถ้าการฆ่าข้าจะล้างแค้นให้แม่เจ้าได้งั้นเจ้าก็เอาเลยนี่หน่อยเจ้าจมูกโตเกือบทำข้าตายแล้วรู้ไหมเล่นกับไฟเก่งนักใช่ไหมเผาข้าสิเอาเลยเผาข้าเลยเผาไปนะนี่ไม่ใช่เวลาที่พวกเจ้าต้องมาทะเลาะกันนะรีบหาละครั้งก่อนเร็วอะเจ้าจะไปไหนอย่ายุ่งกับนางพูดอะไรไม่รู้เรื่องเดี๋ยวสิจะนี่มันห้องลับนี่นะระฆังทองคำอายอยู่ในนั้นโอ้ข้ารู้แล้วโอนานเคอร์เนี่ยคิดจะล่อปีศาจหมาป่าสีชาติเข้าไปก็เลยแปะยันเอาไว้ที่นี่ข้าพูดถูกไหมข้าเดาออกหมดแล้ว
นับถือข้ามะชมหน่อยสิข้าถ่อมตัวมาตลอดท่านก็ขำหน่อยสิโอ้ดูนั่นสินี่ด้วยนี่แหละที่เก็บระฆังทองอ่ะพวกเราต้องจัดการเจ้าหมอป่าที่นี่เลยการมัดพลังไว้ในที่ห่วยแบบนี้แล้วจะกำจัดมันได้ยังไงอะฮะโดโดหนานเคลื่อนหลอกแล้วนี่ลูกพี่ระฆังล่ะใจเย็นสิเราก็อยู่นี่กันแล้วไปเถอะไหนล่ะฮะทุกคนลองหากลไกอื่นดูสินี่ดันหลอนนะครั้งท้องอ่ะนี่มันกระดิ่งโง่ๆเองอ่ะไม่จะกระดิ่งหรือละครั้งก็ช่างคือมันใช้ยังไงก่อนเนี่ยข้าก็ไปดูวิธีใช้เหมือนกันน่ะคือเอาหนานเขอก็ไม่ได้บอกข้าไว้อย่าเข้ามาไม่งั้นข้าจะเอาละครั้งกัดเจ้านี่เจ้าทำอะไรเนี่ยจะบอกเองว่ายอมตายให้ข้าล้างแค้นแต่ว่าก็ไม่ต้องมาฟันข้าก็ได้ดิตามไปเร็วเข้าตามระฆังไปตามไปจะจมูกโตฆ่ามันเลยทำไมยังกำจัดมันไม่ได้อีกสีเลือดอีกหน่อยไหมออกไปเลยออกไปเลยโถยระฆังต้องการให้เราช่วยพนึกนี่เสียระฆังจริงทีนี้เจ้าปีศาจนี้ไม่รอดแน่วอกแวกส่งพลังต่อไปเย็นชื้อเสียออกมานี่เร็ว
ผนึกได้แล้วเหนื่อยยอดเลยลุกขึ้นลุกขึ้นท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ค่อยๆเดินค่อยๆเดินนะเหตุใดท่านถึงมีปานเหมือนข้านี่มันเรื่องอะไรกันบอกมาลูกพ่อเจ้าโตแล้วอามิตาพูดข้าไม่ใช่ลูกท่านแต่เล็กข้าไร้พ่อไร้แม่ท่านไม่ใช่พ่อข้าปานที่หน้าอกเจ้าคือปานสายเลือดของตระกูลวี่ฉือหากไม่ใช่ลูกหลานไม่มีทางมีปานนั้นเอ๊ะพี่ชายมาแล้วเร็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 วว้าวน่ากลัวท่านพ่อลูกพ่อข้างนอกอันตรายกลับบ้านไปหาแม่เจ้าซะแล้วท่านล่ะพ่อจะไปฆ่าปีศาจเดี๋ยวพ่อกลับมารีบกลับบ้านซะวิชื่อเหลินแม่ทัพนักรบหลวงคิดก่อกบฏสังหารพวกพ้องปิดบังองค์เดอหัวมีรับสั่งประหารชั่วโคตรเทียนเออเทียนเออจำไว้นะเจ้าไม่มีพ่อไม่ใช่สกุลวิชื่อถ้ามีใครมาถามว่าใช่วี่ฉือเทียนหรือไม่เจ้าต้องตอบว่าไม่นับจากนี้ลืมคำว่าวี่ฉือไปซะจำคำแม่ไว้นะเจ้าจำได้ไหมท่านแม่แล้วข้าจะนำสกุลอะไรท่านแม่ท่านแม่ต้องไรเจ้าต้องไรชื่อสกุลเจ้าถึงข้าไม่ไปไปซะข้าไม่ไปท่านแม่ไปซะท่านแม่ไปซะท่านแม่หนีไปหนีไปเทียนเปราบปีศาจสยบมารรับกำจัดพูดผีสิงร่างทุกรูปแบบปราบปีศาจสยบมารเจ้าหนูฟื้นสิฟื้นสิเจ้าหนูเจ้ามาอยู่นี่คนเดียวได้ยังไงเจ้าเชื่ออะไรพ่อแม่เจ้าล่ะข้าไม่รู้ท่านบอกข้าทีว่าข้าเป็นใครเจ้าน่ะเป็นศิลาที่ตกมาจากสวรรค์มากับข้าสิเอาลุกขึ้นเฮ้ยมาเถอะเจ้าหนูข้าปรมาจารย์เย็นมีลูกศิษย์กับเขาแล้วแต่ทุกคนต่างบอกว่าท่านเป็นคนฆ่าพวกพ้องทั้ง11คนท่านจะว่าอย่างไรพ่อไม่ได้ฆ่าใครพวกเขาทั้งหมดเป็นเหมือนพี่น้องพ่อพ่อจะฆ่าเขาได้ยังไง20ปีก่อน12นักรบไม่อาจเอาชนะปีศาจหมาป่าสีชาติได้แต่เพื่อราษฎรทุกคนในเมืองช้างอันเพื่อไม่ให้ปีศาจหมาป่าสีชาติไปอาราวาททำร้ายมนุษย์นักรบทั้ง11จึงรวมกันส่งพลังทั้งหมดเข้าสู่ตัวพ่อเลยผนึกปีศาจหมาป่าสีชาติไว้ในร่างของพ่อและปลีกตัวจากโลกมนุษย์ไม่คิดเลยว่าจะถูกมันกลืนกินวิญญาณพ่อโดนพลังมันกักขังไว้เลยกลายเป็นอย่างที่เจ้าเห็นนั่นแหละนักรบทั้ง11ตายเพราะช่วยชีวิตผู้คน
หมาป่าสีชาติดูดกินพลังจากนักปราบปีศาจก็เพื่อจะปลดผนึกนี่เองแม่ทัพเวฉือต้องแบกรับคำขอหาเพื่อแลกกับการที่โลกต้องสงบสุขมา20ปีพวกเราเข้าใจท่านผิดไป20ปีแล้วพ่อได้เห็นเจ้าเติบใหญ่พ่อก็วางใจแล้วลูกพ่อคงอยู่กับเจ้าไม่ได้แล้วจำเอาไว้เจ้าต้องมีคุณธรรมเพื่อโลกมนุษย์จำไว้นะวันที่ผ่านพบคือการต้องลาจากอามิตาพุทธยังต้องการให้ข้าเรียกพ่อก่อนสิแย่แล้วราคากำลังจะแตกอย่าเข้าไปไม่ได้การละมันอาละวาดฆ่าคนแน่ไปอากาศแห้งแล้งอากาศแห้งแล้งจุดเทียนโปรดระวังด้วยอากาศแห้งแล้งจุดเทียนโปรดระวังด้วยอากาศแห้งแล้งมิตาพุทธไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเขาเป็นคนดีเขาเป็นคนดีเขาเป็นคนดีนะเขาเป็นเดียร์พวกเราของเราเลยไม่ใช่ใครด้วยเย่ชื่อเสียเธอจะไม่กลับไปกับเราจริงๆเหรอหมาป่าสีชาติพลังแก่กล้าข้ากลัวว่าวันหนึ่งมันอาจจะกืนกินสติข้าไปข้านะไม่ไปไหนหรอกจะอยู่นี่เป็นเพื่อนเล่นเขาพระอาจารย์เหยียนมีจิตใจที่งามอย่างเช่นไม้ทั้งหัวฉีเป็นบุญของโลกใบนี้จริงๆพระอาจารย์เยี่ยนก่อนหน้านี้ข้าเข้าใจท่านผิดและเข้าใจแม่ทัพอุ้ยฉือผิดขอโทษด้วยเจ้าหน้าทำตามที่หวังได้แล้วจากนี้เจ้าก็หยุดพเนจรได้แล้วแต่ว่าจะว่าไปนะถ้าเจ้าอยากอยู่นี่กับข้าแล้วก็ย่อมได้นะวันนี้อากาศดีนะพระอาจารย์เหยียนพ
พวกเราขอลานะไปเดี๋ยวข้าไปส่งรักษาตัวนะว่าจะมาหาพอเลยอย่าวุ่นวายรีบไปเถอะเออไปไปโชคดีนะ雁落池下，狂笑一声走天下。金戈铁马，不如刀斧手比划。练卷春山桃花，夜掌轩辕叱咤。月黑风高，也任我潇洒。人间纷扰，金鼎传递了号角。道义可道，多少轮回的解药。世俗名在牵绕，梦回谁的眼梢？三界之中，自由我逍遥。任凭你莫有多高，我自有我道。风云会痴狂，还一颗成效。纵然你百媚千娇，我自有我道。万年皆空如电。เสียงภาคนี้ถูกรังสรรค์โดยบริษัท Moxie Media เบย์จิงจำกัดขอสงวนลิขสิทธิ์